بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي، الشريط السادس، ويحتوي على سورتي التوبة ويونس. نعم بوت التوبة. บทอัตตาบะห์เป็นบทมะดะนียะห์มี129องค์การซึ่งถือว่าเป็นบทหนึ่งจากบทท้ายๆที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิหม่ามอัลบุคอรีได้บันทึกรายงานจากอัลบะรออิบนุฮาซิบว่าแท้จริงบทสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาคือบทบะรออะห์หรือเตาบะห์อัลฮาฟิซอิบนุกะซีรได้รายงานว่าแท้จริงช่วงแรกของบทนี้ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านกลับมาจากสงครามตะบุกและท่านได้แต่งตั้งให้อบูบักอัสซิดดีกไปเป็นผู้นำในการประกอบพิธีฮัจญ์และท่านได้แต่งตั้งให้ท่านอาลีอิบนุอบีตอลีบเป็นผู้นำเอาหลักการต่างๆที่ได้ถูกประทานลงมาไปประกาศแก่ชาวฮัจญ์บทนี้มีองค์ประกอบสำคัญขั้นพื้นฐานอยู่2ประการด้วยกันกล่าวคือประการแรกรายละเอียดของกฎหมายอิสลามที่ใช้ปฏิบัติกับชาวยิวคริสต์และต่างศาสนิกประการที่2ให้เห็นถึงการเสียสละเพื่อนทางของอัลลอฮ์โดยการยกทัพไปรบกับชาวโรมันสำหรับประการที่หนึ่งนั้นบทนี้ได้แจ้งให้ทราบถึงขอบเขตของสัญญาที่ทำขึ้นกับชาวยิวโดยเฉพาะสามเผ่าที่อยู่รอบๆเมืองมะดีนะห์คือเผ่าอันนาตริดเผ่ากุรอยซอและเผ่ากอยนุกอซึ่งได้ทำผิดสัญญาอยู่เป็นประจำนั่นเองด้วยเหตุนี้สัญญาที่เคยมีอยู่ก็ขาดสะบั้นลงส่วนประการที่สองการยกทัพไปทำสงครามกับชาวโรมันนั้นเป็นสงครามใหญ่ระยะทางไกลอากาศก็ร้อนจัดแต่ก็จำเป็นที่จะต้องยกทัพไปเพราะพวกโรมันรุกรานอยู่เรื่อยๆฉะนั้นการสงครามครั้งนี้ซึ่งเป็นการทดสอบความศรัทธาทดสอบจิตใจอันยิ่งใหญ่แต่ด้วยศรัทธาอันมั่นคงจึงได้รับการตอบรับจากบรรดามุสลิมเป็นอย่างดีโดยทั่วไปบทนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อแต่ที่สำคัญที่สุดคือบทอัตตาบะซึ่งมีความหมายว่าการอภัยโทษนั่นเองเพราะในบทนี้ได้มีการกล่าวถึงการอภัยความผิดให้แก่บางคนบะรออะตุมมินัลลอฮิวะเราะซูลิฮิอิลัลละดีนอาฮัดตุมมินัลมุชริกีนนี่คือประกาศการพ้นข้อผูกพันจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แด่บรรดาผู้ที่สการะเจวิตมุชริกีนที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين ดังนั้นพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปในแผ่นดินเป็นเวลา4เดือนและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเจ้านั้นไม่ใช่ผู้ที่จะทำให้อัลลอฮ์หมดความสามารถก็หาไม่และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะทรงให้ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอัปยศวะอะซานุมมินัลลอฮิวะเราะซูลิฮิอิลันนาสยะมัลฮัจญ์อัลอักบัรอันนัลลอฮ์อันนัลลอฮะบะรีอุมมินัลมุชริกีนวะเราะซูลุฮ์فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ และเป็นประกาศจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แด่ประชาชนทั้งหลายในวันฮัจญ์อันยิ่งใหญ่ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงพ้นข้อผูกพันกับชาวมุชริกทั้งหลายและรอซูลของพระองค์ก็พ้นข้อผูกพันนั้นด้วยและหากพวกเจ้าสำนึกผิดและกลับตัวมันก็เป็นสิ่งดีแก่พวกเจ้าและหากพวกเจ้าผินหลังให้ก็พึงรู้เถิดว่า
ถ้าจริงพวกเจ้านั้นมิใช่ผู้ที่จะทำให้อัลลอฮ์หมดความสามารถได้และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นด้วยเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบอิลลัลละดีนอาฮัดตุมมินัลมุชริกีนซุมมะลัมยันกุซูกุมชัยอาثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين นอกจากบรรดาผู้สักการะเจเวตมุชริกีนที่พวกเจ้าได้ทําสัญญาไว้และพวกเขาไม่ได้ผิดสัญญากับพวกเจ้าแต่อย่างใดและไม่ได้สนับสนุนผู้ใดต่อต้านพวกเจ้าดังนั้นจงให้ครบถ้วนแก่พวกเขาซึ่งสัญญาของพวกเขาจนถึงกำหนดเวลาของพวกเขาเถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบผู้ที่ยำเกรงทั้งหลายوَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ครั้นเมื่อบรรดาเดือนต้องห้ามเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วก็จงสังหารมุชริกเหล่านั้นณที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบพวกเขาและจงจับพวกเขาและจงล้อมพวกเขาและจงนั่งสอดส่องพวกเขาทุกจุดที่สอดส่องได้แต่ถ้าพวกเขาสำนึกผิดและปฏิบัติละหมาดและชำระซะกาตแล้วไซก็จงปล่อยพวกเขาไปแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอวะอินอะฮะดุมมินัลมุชริกีนสตะจารกะฟาจิรฟะอัจิรฮุฮัตตายัสมะอ์กะลามัลลอฮิซุมมะอับลิฆฮุมะมะนะذلك بأنهم قوم لا يعلمون และหากว่ามีคนใดในหมู่มุชริกได้ขอให้เจ้าคุ้มครองก็จงคุ้มครองเขาเถิดจนกว่าเขาจะได้ยินดำรัสของอัลลอฮ์แล้วจึงจัดส่งเขาไปยังที่ปลอดภัยของเขานั่นก็เพราะว่าเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่รู้كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين จะเป็นไปได้อย่างไรแก่มุชริกีนที่จะมีสัญญาใดๆณที่อัลลอฮ์และที่รอซูลของพระองค์ได้นอกจากบรรดาผู้ที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ที่มัสยิดฮารอมเท่านั้นดังนั้นตราบใดที่พวกเขาเที่ยงธรรมต่อพวกเจ้าพวกเจ้าจงเที่ยงธรรมต่อพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงكيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون จะมีสัญญาใดอีกอย่างไรเล่าหากพวกเขามีชัยชนะเหนือพวกเจ้าพวกเขาก็ไม่คำนึงถึงเครือญาติและพันธสัญญาใดๆในหมู่พวกเจ้าพวกเขาทำให้พวกเจ้าพึงพอใจด้วยลมปากของพวกเขาเท่านั้นโดยที่หัวใจของพวกเขาปฏิเสธและพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นผู้ละเมิดอิชตะรูบิอายาติลลาฮิตะมะนันกะลีลาตะมะนันกะลีลาฟะซัดดูอันซะบีลิฮอินนะฮุมซาอะมากานูยะมะลูนพวกเขาได้เอาบรรดาองค์การของอัลเลาะห์แลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อยแล้วก็ขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลเลาะห์แท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ช่างชั่วช้าจริงๆลายักกุบูนฟีมุมินินอิลลาวะลาซิมมะวะอูลาอิกะฮุมุลมุอ์ตะดู
พวกเขาจะไม่คำนึงถึงเครือญาติหรือพันธสัญญากับผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใดและชนเหล่านี้แหละคือผู้ละเมิดแล้วหากพวกเขาสำนึกผิดและปฏิบัติละหมาดและชำระซะกาตแล้วไซก็ถือว่าเป็นพี่น้องของพวกเจ้าในศาสนาและเราจะแจงบรรดาองค์การไว้ให้แก่กลุ่มชนที่อยากรู้ว่าอินนะกะตูอัยมานะฮุมมิน บะอ์ดิ อะฮดิฮิม วะตะนู ฟี ดีนิกุม ฟะกาติลูอะอิมมะตัลกุฟรอินนะฮุมลาอัยมานะละฮุมละอัลละฮุมยันตะฮูนและถ้าหากพวกเขาทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขาหลังจากที่ได้ทำสัญญาไว้และใส่ร้ายต่อศาสนาของพวกเจ้าแล้วไซก็จงต่อสู้กับบรรดาผู้นำแห่งการปฏิเสธศรัทธาเถิดแท้จริงพวกเขานั้นหาได้มีคำมั่นสัญญาใดๆไม่หวังว่าพวกเขาคงจะหยุดยั้งอะลาตุกอติลูนกอมันนะกะซูอัยมานะฮุมวะฮัมมูบิอิคราจิรรอซูลวะฮัมมูบิอิคราจิรรอซูลวะฮุมบะดะอูกุมอัวละมัรรออะตักชาวนะฮุมฟัลลอฮุอะฮักกุอันตักชาวฮุอินกุนตุมมุอ์มินีพวกเจ้าจะไม่ต่อสู้กระนั้นหรือกับกลุ่มชนที่ทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขาและมุ่งไล่รอซูลให้ออกไปทั้งที่พวกเขาได้เริ่มปฏิบัติแก่พวกเจ้าก่อนเป็นครั้งแรกพวกเจ้ากลัวพวกเขากระนั้นหรืออัลลอฮ์ต่างหากคือผู้ที่สมควรแก่การที่พวกเจ้าจะกลัวหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาق َ ا ت ِ ل ُ و ه ُ م ْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ พวกเจ้าจงต่อสู้พวกเขาเถิดอัลลอฮ์จะทรงลงโทษพวกเขาด้วยมือของพวกเจ้าและจะทรงหยามพวกเขาและจะทรงช่วยเหลือพวกเจ้าให้ได้รับชัยชนะเหนือพวกเขาและจะทรงบำบัดหัวอกของกลุ่มชนที่ศรัทธาทั้งหลายوَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ และจะทรงให้หมดไปซึ่งความกริ้วโกรธแห่งหัวใจของพวกเขาแล้วอัลลอฮ์นั้นจะทรงอภัยโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌبِمَا تَعْمَلُونَ หรือพวกเจ้าคิดว่าจะถูกปล่อยไว้โดยที่อัลลอฮ์ยังมิทรงรู้บรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหมู่พวกเจ้าและมิได้ยึดถือเพื่อนสนิทอื่นจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และอื่นจากผู้ศรัทธาทั้งหลายและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้อย่างดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ไม่บังควรแก่ผู้ที่สักการะเจวิตทั้งหลายที่จะบูรณะบรรดามัสยิดของอัลลอฮ์ในฐานะที่พวกเขายืนยันแก่ตัวของพวกเขาเองแล้วซึ่งการปฏิเสธศรัทธาชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาจะไร้ผลและในนรกนั้นพวกเขาจะคงอยู่ตลอดกาลอินนามะยะอ์มุรุมะซาจิดัลลอฮิมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวะอะกามัสศอลาوأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من
من المهتدين แท้จริงที่จะบูรณะมัสยิดของอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกและได้ปฏิบัติละหมาดและชำระซะกาตและเขาไม่ได้ยำเกรงนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นดังนั้นจึงหวังได้ว่าชนเหล่านี้แหละจะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้รับทานน่ะอะจัลตุมซิกายะตัลฮาจวะอิมารตัลมัสยิดอลฮารอมกะมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวะจาฮะดะฟีซะบีลิลลาฮ์ลายัสตาวูนอินดัลลอฮ์วัลลอฮุลายะฮดิลกอมัซซอลิมีนพวกเจ้าได้ถือเอาการให้น้ำดื่มแก่ผู้ที่ประกอบพิธีฮัจญ์และการบูรณะมัสยิดฮะรอมดังที่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกและต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์กระนั้นหรือเขาเหล่านั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันณที่อัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาธรรมอัลลดีนอามะนูวะฮาจะรูวะจาฮะดูฟีซะบีลิลลาฮิบิอัมวาลิฮิมبأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون บรรดาผู้ที่ศรัทธาและอพยพและต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขานั้นย่อมเป็นผู้ที่มีระดับชั้นที่ยิ่งใหญ่กว่าณที่อัลลอฮ์และชนเหล่านี้แหละคือผู้มีชัยชนะ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم พระผู้อวยพรของพวกเขาทรงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาด้วยความเมตตาจากพระองค์และด้วยความปิติยินดีและสวนสวรรค์ด้วยซึ่งในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะรับความสุขอันจีรังยั่งยืนخالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลแท้จริงอัลลอฮ์นั้นณที่พระองค์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ถือเอาบิดาของพวกเจ้าและพี่น้องของพวกเจ้าเป็นมิตรหากพวกเขาชอบการปฏิเสธศรัทธาเหนือการศรัทธาและถ้าบุใดในหมู่พวกเจ้าให้พวกเขาเป็นมิตรแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้อธรรมกุลอินกานอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมวะอิควานุกุมวะอัซวาจุกุมวะอาชีเราะตุกุมวะอัมวาลوأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหากบรรดาบิดาของพวกเจ้าและบรรดาลูกๆของพวกเจ้าและบรรดาพี่น้องของพวกเจ้าและบรรดาคู่ครองของพวกเจ้าและบรรดาญาติของพวกเจ้าและบรรดาทรัพย์สมบัติที่พวกเจ้าแสวงหาไว้และการค้าที่พวกเจ้ากลัวว่าจะจำหน่ายมันไม่ออกและบรรดาที่อยู่อาศัยที่พวกเจ้าพึงพอใจนั้นเป็นที่รักใคร่แก่พวกเจ้ายิ่งกว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และการต่อสู้ในทางของพระองค์แล้วไซก็จงรอคอยเถิดจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงนำมาซึ่งคำสั่งของพระองค์และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ละเมิด
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ถ้าจริงอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าแล้วในสนามรบหลายแห่งและในวันสมรภูมิฮูไนด้วยขณะที่จำนวนมากของพวกเจ้าทำให้พวกเจ้าพึงพอใจแล้วมันก็ไม่ได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่อย่างใดและแผ่นดินก็คับแคบแก่พวกเจ้าทั้งที่มันกว้างอยู่แล้วพวกเจ้าก็หันหลังหนีทุมมะอันซะลัลลอฮุซะกีนะตะฮูอะลารอซูลิฮิวะอะลัลมุอ์มินีนوَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ แล้วอัลเลาะห์ก็ได้ทรงประทานความสงบสติจากพระองค์ลงมาให้แก่รอซูลของพระองค์และแก่บรรดาผู้ศรัทธาเหล่านั้นและได้ทรงให้ไพร่พลลงมาซึ่งพวกเจ้ามองไม่เห็นพวกเขาและได้ทรงลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นและนั่นคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทุมมะยะตูบุลลอฮุมินบะอ์ดิซาลิกะอะลามันยะชาวัลลอฮุกะฟูรุรเราะฮีมและหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงบรรดามุชริกนั้นโสมมดังนั้นพวกเขาจงอย่าเข้าใกล้มัสยิดฮารอมหลังจากปีของพวกเขาและหากพวกเจ้ากลัวความยากจนอัลลอฮ์ก็จะทรงให้พวกเจ้ามั่งมีด้วยความโปรดปรานของพระองค์หากพระองค์ทรงประสงค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณกาติลุลละดีนลายุมินูนบิลลาฮิวะลาบิลยอูมิลอาคิรวะลาولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون พวกเจ้าจงต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกและไม่งดเว้นสิ่งที่อัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ห้ามไว้และไม่ปฏิบัติตามศาสนาแห่งความสัจจะอันได้แก่บรรดาผู้ที่รับคัมภีร์จนกว่าพวกเขาจะจ่ายอัลยิซยะห์จากมือของพวกเขาเองในสภาพที่พวกเขาเป็นผู้ต้อยต่ำวะกาลันติลยะฮูดุอุซัยรุนอิบนุลลอฮ์วะกาลันตินนะซารัลมะซีฮุบนุลลอฮ์ ذلك قولهم بأفواههميضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون และชาวยิวได้กล่าวว่าอูไซเป็นบุตรของอัลลอฮ์และชาวคริสต์ก็ได้กล่าวว่าอัลมาซีเป็นบุตรของอัลลอฮ์นั่นคือถ้อยคำที่พวกเขากล่าวขึ้นด้วยปากของพวกเขาเองซึ่งคล้ายกับถ้อยคำของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามาก่อนขอเราทรงสาปแช่งพวกเขาด้วยเถิดพวกเขาถูกให้หันเหออกจากความจริงไปได้อย่างไรอิตตะคดูอัห์บารฮุมวะรุห์บานฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาฮ์อัรบาบัมมินดูนิลลาฮ์วัลมะซีฮ์บินมารยัมวะมาอุมิรูอิลลาลิยะอ์บุดูلا إله إلا هو
ซุบฮานะฮูอัมมายุชริกูนพวกเขาได้ยึดเอาบรรดานักปราชญ์ของพวกเขาและบรรดาบาทหลวงของพวกเขาเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลเลาะห์และยึดเอาอัลมาซีบุตรของมารยัมเป็นพระเจ้าด้วยทั้งที่พวกเขาไม่ได้ถูกใช้นอกจากเพื่อการเคารพภักดีพระเจ้าเพียงองค์เดียวซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาให้มีภาคีขึ้นยูรีดูนอันยุตฟิอูนูรัลลอฮิบิอัฟวาฮิฮิมวะยะบัลลอฮุอิลลาอันยุติมมะนูรฮูวะลาวกะริฮัลกาฟิรูนพวกเขาต้องการที่จะดับแสงสว่างของอัลเลาะห์ด้วยปากของพวกเขาและอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงยินยอมนอกจากจะให้แสงสว่างของพระองค์สมบูรณ์เท่านั้นและแม้ว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ชอบก็ตามฮุวัลลซีอัรซะละรอซูละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักกะลิยุซฮิระฮูอะลัดดีนกุลลิฮิวะลาวกะริฮัลมุชริกูนพระองค์คือผู้ที่ได้ส่งศาสนทูตของพระองค์มาพร้อมด้วยทางนำและศาสนาแห่งสัจจะเพื่อที่จะทรงให้ศาสนาแห่งสัจจะนั้นปรากฏเหนือทุกศาสนาและแม้ว่าบรรดาผู้บูชาเจเวตจะไม่ชอบก็ตามยาอัยยูฮัลลซีนอามานูอินนะกะซีรอมมินัลอะห์บาริวัรรุห์บานลายะกุลูนอัมวาลันนาสบิลบาติลليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงจำนวนมากมายจากบรรดานักปราชญ์และบาทหลวงนั้นกินทรัพย์สินของผู้คนโดยไม่ชอบและขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลเลาะห์และบรรดาผู้ที่สะสมทองและเงินโดยไม่จ่ายมันไปในทางของอัลเลาะห์จงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบยะอูมายุห์มาอะลัยฮาฟีนาริจะฮันما فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون วันที่มันจะถูกเผาในนรกยานนำแล้วหน้าผากของพวกเขาและสีข้างของพวกเขาและหลังของพวกเขาจะถูกนาบด้วยมันนี่แหละคือสิ่งที่พวกเจ้าได้สะสมไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองดังนั้นจงลิ้มรสสิ่งที่พวกเจ้าได้สะสมไว้เถิดอินนะอิดดะตัชชูฮูรอินดัลลอฮิ12ชะฮรอ12ชะฮรฟีกิตาบิลลาฮิยอมะคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ منها أربعة حرمذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين แท้จริงจำนวนเดือนณที่อัลลอฮ์นั้นมี12เดือนดังปรากฏอยู่ในคัมภีร์คือแผ่นบันทึกของอัลลอฮ์ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจากจำนวนเดือนเหล่านั้นมีอยู่4เดือนซึ่งเป็นเดือนที่ต้องห้ามนั่นคือบัญญัติอันเที่ยงตรงดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าอาธรรมแก่ตัวของพวกเจ้าเองในเดือนเหล่านั้นและจงต่อสู้กับบรรดามุชริกทั้งมวลเช่นเดียวกับที่พวกเขากำลังต่อสู้กับพวกเจ้าอยู่ทั้งหมดและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ยำเกรงอินนะมันนะซีอุซิยาดะตุนฟิลกุฟร
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين แท้จริงการเลื่อนเดือนที่ต้องห้ามให้ล่าช้าไปนั้นเป็นการเพิ่มการปฏิเสธศรัทธายิ่งขึ้นโดยที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นถูกทำให้หลงผิดไปหนึ่งด้วยการเลื่อนเดือนที่ต้องห้ามนั้นหากพวกเขาได้มันเป็นที่อนุมัติปีหนึ่งและมันเป็นที่ต้องห้ามปีหนึ่งเพื่อที่จะได้พ้องกับจำนวนเดือนที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้และพวกเขาก็จะอนุมัติสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงห้ามไว้โดยที่ความชั่วแห่งการงานของพวกเขาได้ถูกประดับประดาให้สวยงามแก่พวกเขาและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเจ้ากระนั้นหรือเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเจ้าว่าจงออกไปต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์เถิดพวกเจ้าก็ทำเขาอ่อนอยู่กับพื้นดินพวกเจ้าพึงพอใจต่อความเป็นอยู่แห่งโลกนี้แทนปรโลกกระนั้นหรือสิ่งอำนวยความสุขแห่งชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้นเทียบกับปรโลกแล้วไม่มีอะไรนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอลาตัฟิรูยุอัซบกุมอะซาบันอะลีมันวะยัสตับดิลกอมันฆอยรกุมวะลาตัดรบูฮุชัยอะวัลลอฮุอะลาคุลลิชัยอ์นกอดีรถ้าหากพวกเจ้าไม่ออกไปพระองค์ก็จะทรงลงโทษพวกเจ้าอย่างเจ็บปวดและจะทรงให้พวกหนึ่งอื่นจากพวกเจ้ามาแทนและพวกเจ้าจะไม่สามารถก่อความเดือดร้อนให้แก่พระองค์ได้แต่อย่างใดและอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอิลลาตันซุรูฮุฟะกอดนศรฮุลลอฮ์อิซอัคเราะจุลลาดีนกะฟะรูธานิยะตนัยนอิซฮุมาฟิลฆอรอิซยะกูลลิศอฮิบิฮإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيمถ้าหากพวกเจ้าไม่ช่วยเขาก็แท้จริงอัลลอฮ์ก็ได้ทรงช่วยเหลือเขามาแล้วขณะที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาได้ขับไล่เขาออกไปโดยที่เขาเป็นคนที่สองในสองคนขณะที่ทั้งสองอยู่ในถ้ำนั้นคือขณะที่เขาได้กล่าวแก่สหายเขาว่าเจ้าอย่าเสียใจแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราแล้วอัลลอฮ์ทรงประทานความสงบใจจากพระองค์ลงมาให้แก่เขาและได้ทรงสนับสนุนพวกเขาด้วยบรรดาไพร่พลซึ่งพวกเจ้ามองไม่เห็นพวกเขาและได้ทรงให้คำพูดของผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในระดับต่ำสุดและพจนานุกรมของอัลลอฮ์นั้นเป็นพจนานุกรมที่สูงสุดและอัลลอฮ์คือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณอินฟิรูคิฟาฟาวะฟิกาลาวะจาฮิดูบิอัมวาลิกุมوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون พวกเจ้าจงออกไปเถิดทั้งผู้ที่มีสภาพว่องไวและผู้ที่มีสภาพเชื่องช้าและจงเสียสละทั้งทรัพย์ของพวกเจ้าและชีวิตของพวกเจ้าในหนทางของอัลเลาะห์นั่นแหละคือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون หากมันเป็นผลได้อันใกล้และเป็นการเดินทางที่สะดวกแล้วไซแน่นอนพวกเขาก็ปฏิบัติตามเจ้าแต่ทว่าระยะทางอันลำบากนั้นไกลแก่พวกเขาและพวกเขาจะสาบานแด่อัลลอฮ์ว่าถ้าหากพวกเราสามารถแล้วแน่นอนพวกเราก็ออกไปกับพวกท่านแล้วพวกเขากำลังทำลายชีวิตของพวกเขาเองและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้โกหกอัลลอฮุอันกะลิมะอะซินตะละฮุมฮัตตายะตะบัยยะนะละกัลละซีนศอดะกูวะตะอัลลัลกาซิบีนอัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าแล้วเพราะเหตุใดเล่าเจ้าจึงอนุมัติให้แก่พวกเขาจนกว่าจะได้ประจักษ์แก่เจ้าเสียก่อนซึ่งบรรดาผู้ที่พูดจริงและจนกว่าเจ้าจะได้ทราบถึงบรรดาผู้ที่โกหกลายัสตะซินุกัลละซีนยุอ์มินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรอันยูจาฮิดูบิอัมวาลิฮิมวะอันฟุซิฮิมวัลลอฮุอะลีมุนบิลมุตตะกีนบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกนั้นจะไม่ขออนุมัติต่อเจ้าในการที่พวกเขาจะเสียสละด้วยทรัพย์ของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ถึงบรรดาผู้ที่ยำเกรงอินนามายัสตะซิรุกัลละซีนลายุอ์มินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวัรตาบัตกุลูบุฮุมฟะฮุมฟีไรบิฮิมยะตะรัดดะดูนแท้จริงที่จะขออนุมัติต่อเจ้านั้นคือบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกแล้วใจของพวกเขาก็สงสัยเท่านั้นแล้วในการสงสัยของพวกเขานั่นเองพวกเขาจึงลังเลใจวะลาอารอดุลคูรูจะละอัดดูละฮูอุดดะตันวะลาคินกะริฮัลลอฮุบิอาซะฮุมวะลาคินกะริฮัลลอฮุบิอาซะฮุมฟะตับบะตะฮุมวะกีละกูอดูมะอัลกออิดีนและหากพวกเขาต้องการออกไปแน่นอนพวกเขาต้องเตรียมสัมภาระสำหรับการออกไปนั้นแล้วแต่ทว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเกลียดการออกไปของพวกเขาพระองค์จึงได้ทรงขัดขวางพวกเขาไว้และได้ถูกกล่าวว่าเจ้าจงนั่งอยู่กับผู้ที่นั่งทั้งหลายเถิดลาคารจูฟีกุมมาซาดูกุมอิลลาคบาลาولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين หากว่าพวกเขาออกไปในหมู่พวกเจ้าแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นแก่พวกเจ้านอกจากความเสียหายเท่านั้นและแน่นอนพวกเขาก็ย่อมฉวยโอกาสยุแย่ระหว่างพวกเจ้าโดยปรารถนาให้เกิดความวุ่นวายแก่พวกเจ้าและในหมู่พวกเจ้านั้นก็มีพวกที่นับฟังพวกเขาอยู่และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดีถึงผู้อาธรรมทั้งหลายละกอดิบตะกาวลฟิตนะฮ์มินกับลวะกัลบูลักัลอูมูรวะกัลบูลักัลอูมูรฮัตตาจาอัลฮักกวะฎอฮะรอัมรุลลอฮวะฎอฮะรอัมรุลลอฮวะฮุมการิฮูนแท้จริงพวกเขาได้แสวงหาความวุ่นวายมาก่อนแล้วและวางแผนต่างๆนานาเพื่อต่อต้านเจ้าจนกระทั่งความจริงได้มาและพระบัญชาของอัลลอฮ์นั้นได้ปรากฏขึ้นทั้งที่พวกเขาไม่พอใจวะมินฮุมมันยะกูลุซัลลีวะลาตัฟตินนีอะลาฟิลฟิตนะติซะกตูوَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ และในหมู่พวกเขาพวกกลับกรอกนั้นมีผู้ที่กล่าวว่าจงอนุมัติแก่ฉันไม่ต้องออกไปสงครามเถิดและจงอย่าให้ฉันตกอยู่ในการทำความชั่วเลย
พึงรู้เถิดว่าพวกเขาได้ตกอยู่ในการทำความชั่วนั้นแล้วและแท้จริงนรกยานนำนั้นล้อมบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอยู่แล้วอินตุซิบกะฮะซะนะตุนตะซุฮุมวะอินตุซิบกะมุซีบะตุยะกูลูกอดอะคัซนาอัมรนามินกับลวะยะตะวัลลาวะฮุมฟะริฮูนหากความดีใดๆประสบแก่เจ้ามันก็ทำให้พวกเขาไม่สบายใจและหากมีอันตรายใดๆประสบแก่เจ้าพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงพวกเราได้ยึดเอากิจการของเราไว้ก่อนและพวกเขาก็ผินหลังให้โดยที่พวกเขาเป็นผู้ปิติยินดีกุลลัยยุซีบานาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานาฮุวะมอูลานาวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลมุมินูนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าจะไม่ประสบแก่เราเป็นอันขาดนอกจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดไว้แก่เราเท่านั้นซึ่งพระองค์เป็นผู้คุ้มครองเราและแด่อัลเลาะห์เท่านั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิดกุลฮัลตะร็อบบะซูนบินาอิลลาอิห์ดัลฮุสนัยน วะนะห์นุนะตะร็อบบะซุบิกุมอันยุศีบะกุมุลลอฮุบิอะซาบิมมินอินดิبعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจะไม่คอยดูพวกเรานอกจากสิ่งหนึ่งในสองสิ่งที่ดีเยี่ยมเท่านั้นและเราก็จะคอยดูพวกเจ้าในการที่อัลลอฮ์จะทรงให้ประสบแก่พวกเจ้าด้วยการลงโทษที่มาจากพระองค์หรือด้วยมือของพวกเราดังนั้นพวกเจ้าจงคอยดูไปเถิดแท้จริงพวกเราก็จะเป็นผู้คอยดูพร้อมกับพวกเจ้าด้วยกุลอันฟิกูตอวันเอาครฮันลันยุตักับบลมินกุมอินนกุมกุนตุมกวมันฟาสิกีนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงบริจาคไปเถิดด้วยความสมัครใจหรือฝืนใจก็ตามมันจะไม่ถูกรับจากพวกเจ้าเป็นอันขาดแท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้าวะมามะนะอฮุมอันตุกบะละมินฮุมนะฟะกาตุฮุมอิลลาอันนะฮุมกะฟะรูบิลลาฮิวะบิรอซูลิฮิวะลาياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ไม่มีสิ่งใดขัดขวางพวกเขาที่สิ่งบริจาคจะไม่ถูกรับจากพวกเขานอกจากพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์และต่อรอซูลของพระองค์เท่านั้นและพวกเขาจะไม่มาละหมาดนอกจากในสภาพเกียจคร้านและพวกเขาจะไม่บริจาคนอกจากในสภาพไม่เต็มใจฟะลาตุอัจบิกะอัมวาลุฮุมวะลาอาวลาดุฮุมอินนะมายูริดุลลอฮุลิยุอัซซิบะฮุมบิฮาฟิลฮายาติดดุนยาวะตัซฮะกอันฟุซุฮุมวะฮุมกาฟิรูนดังนั้นจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติแก่พวกเขาและลูกๆของพวกเขาเป็นที่พึงพอใจแก่เจ้าถ้าจริงอัลเลาะห์ทรงต้องการลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้นในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้และจะให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไปขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นวะยะห์ลิฟูนบิลลาฮิอินนะฮุมลามินกุมวะมาฮุมมินกุมวะลากินนะฮุมกอมุนยัฟรกูนและพวกเขาจะสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นพวกของพวกเจ้าและพวกเขาก็หาใช่เป็นพวกของพวกเจ้าไม่แต่ทว่าพวกเขานั้นคือพวกที่หวาดกลัวต่างหากลาวยัจดูนมัลจาอันเอามะฆอรอตินเอามุดดะคอลันลาวัลลาวอิลัยฮิวะฮุมยัจมะฮูนหากพวกเขาพบที่พักพิงหรือถ้ำหรืออุโมงค์แน่นอนพวกเขาก็จะหันไปหามันโดยที่พวกเขาจะไปอย่างรีบด่วนวะมินฮุมมันยัลมิซุกะฟิสซอดะกาต
فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ และในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ตำหนิเจ้าในเรื่องของบริจาคถ้าหากพวกเขาได้รับของบริจาคนั้นพวกเขาก็ยินดีและหากพวกเขาไม่ได้รับของบริจาคนั้นพวกเขาก็โกรธโดยทันที وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ และหากพวกเขายินดีต่อสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้แก่พวกเขาและกล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นทรงให้พอเพียงแก่เราแล้วโดยที่อัลลอฮ์จะทรงประทานความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเราและรอซูลของพระองค์ก็จะให้ด้วยแท้จริงอัลลอฮ์เท่านั้นพวกเราเป็นผู้วิงวอนขออินนัมัสซอดะกอตุลิลฟุกอรอวัลมะซากีนวัลอามิลีนอะลัยฮาوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ แท้จริงทานทั้งหลายนั้นสำหรับบรรดาผู้ที่ยากจนและบรรดาผู้ที่ขัดสนและบรรดาเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมและบรรดาผู้ที่หัวใจของเขาสนิทสนมและในการถ่ายทาสและบรรดาผู้ที่มีหนี้สินล้นตัวและในทางของอัลเลาะห์และผู้ที่อยู่ในระหว่างเดินทางทั้งนี้เป็นบัญญัติอันจำเป็นซึ่งมาจากอัลเลาะห์และอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณวะมินฮุมุลลดีนยุดูนันนบียะวะยะกูลูนฮุวะอุดุนقُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ และในหมู่พวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่ก่อความเดือดร้อนแก่นบีโดยที่พวกเขากล่าวว่าเขาคือหูจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเป็นหูแห่งความดีสำหรับพวกเจ้าโดยที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และเชื่อถือต่อผู้ศรัทธาทั้งหลายและเป็นการเอ็นดูเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ก่อความเดือดร้อนแก่รอซูลของอัลเลาะห์นั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวดيحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين พวกเขาสาบานเท็จต่ออัลลอฮ์แก่พวกเจ้าเพื่อที่จะให้พวกเจ้าพอใจแต่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สมควรยิ่งกว่าที่พวกเขาจะทำให้พึงพอใจหากพวกเขาเป็นผู้ศรัทธาอัลลัมยะอ์ลัมูأنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم พวกเขาไม่ได้รู้ดอกหรือว่าแท้จริงผู้ใดที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แน่นอนสำหรับเขานั้นคือไฟนรกยานนำโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นแหละคือความอัปยศอันใหญ่ดวงยะฮซารุลมุนาฟิกูนอันตุนัซซะลอะลัยฮิมซูเราะตุนตุนับบิอูฮุมบิมาฟีกุลูบิฮิมกุลิสตะฮซิอูอินนัลลอฮะมุคริจุมมาตะฮซารุนบรรดาพวกมุนาฟิกหรือพวกกลับกรอกนั้นหวั่นเกรงว่าจะมีอัลกุรอานบทหนึ่งถูกประทานลงมาแก่พวกเขาซึ่งแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงเย้ยหยันกันไปเถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้สิ่งที่พวกเจ้าหวั่นเกรงนั้นปรากฏออกมาวะลาอินซะอัลตะฮุมละยะกูลุนนะอินนะมากุนนานะคูดุวะนัลอับ
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون และถ้าหากเจ้าได้ถามพวกเขาแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าแท้จริงพวกเราเพียงแต่พูดสนุกและพูดเล่นเท่านั้นจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าต่ออัลลอฮ์และบรรดาองค์การของพระองค์และรอซูลของพระองค์กระนั้นหรือที่พวกเจ้าเย้ยหยันกันลาตะอ์ตะซิรูกอดกะฟัรตุมบะอ์ดะอีมานิกุมอินนะอ์ฟุอันตออิฟะตินมินกุมนุอัซซิบตออิฟะตันบิอันนะฮุมกานูมุจริมีนพวกเจ้าอย่าแก้ตัวเลยแท้จริงพวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วหลังจากที่พวกเจ้าได้ศรัทธาแล้วหากเราจะอภัยโทษให้แก่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเราก็จะลงโทษอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้กระทำความผิดอัลมุนาฟิกูนวัลมุนาฟิกาตบะอ์ดุฮุมมินบะอ์ดยะมุรูนบิลมุนกะริวะยันฮาวนอานิลมะอ์รูฟวะยักบิดูนอัยดิยะฮุมนะซุลลอฮะฟะนะซียะฮุมอินนัลมุนาฟิกีนฮุมุลฟาสิกูนบรรดาผู้กลับกรอกชายและบรรดาผู้กลับกรอกหญิงนั้นบางส่วนของพวกเขาต่างมาจากอีกบางส่วนซึ่งพวกเขาจะใช้ทำในสิ่งที่ไม่ดีและห้ามปรามในสิ่งที่ดีและกำมือของพวกเขาไว้โดยที่พวกเขาลืมอัลลอฮ์และพระองค์ก็ทรงลืมพวกเขาแท้จริงบรรดาผู้กลับกรอกนั้นคือคนชั่ว وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيهاهي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم อัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาลงโทษกับบรรดาผู้กลับกรอกชายและบรรดาผู้กลับกรอกหญิงและผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายซึ่งไฟนรกยะฮันนัมโดยที่พวกเขาจะคงอยู่ในนั้นตลอดกาลมันเป็นสิ่งที่พอเพียงแก่พวกเขาแล้วและอัลลอฮ์ได้ทรงสาปแช่งพวกเขาและสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษตลอดไปแคลละดีนมินกับลิกุมกานูอัชัดดมินกุมกุวะตันวะอักษรอัมวาลันวะอูลาดาفاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرونเช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่ก่อนหน้าพวกเจ้าซึ่งพวกเขาเป็นพวกที่มีกำลังแข็งแรงกว่าพวกเจ้าและมีทรัพย์สมบัติและลูกๆมากกว่าพวกเจ้าและพวกเขาก็ได้รับความสำราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเขาพวกเจ้าก็ได้หาความสำราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเจ้าเช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าได้หาความสำราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเขามาแล้วและพวกเจ้าได้พูดคุยกันในเรื่องไร้สาระเช่นเดียวกับที่พวกเขาได้พูดคุยกันชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาได้ไร้ผลทั้งในโลกนี้และปรโลกและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ขาดทุนอัลลัมยาติฮิมนะบะอุลลซีนมินกับลิฮิมกอมนูฮิวะอาดวะซะมูดوعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون มิได้มายังพวกเขาดอกหรือข่าวคราวของบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาคือกลุ่มชนของนัวและของอาดและของสมูธและกลุ่มชนของอิบราฮีมและชาวมัดยันและชาวอัลมุตฟิกาตโดยที่บรรดาศาสนทูตของพวกเขาได้นำหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมายังพวกเขาใช่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะอาธรรมแก่พวกเขาก็หาไม่
แต่ทว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองต่างหากวัลมุมินูนวัลมุมินาตบาดุฮุมเอาลิยาอ์บาดยะมุรูนบิลมะอ์รูฟวะยันฮาวนอานิลมุนกะรวะยุกีมูนอศศอลาตวะยุตูนอซซะกาويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم และบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงนั้นบางส่วนของพวกเขานั้นต่างเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วนซึ่งพวกเขาจะใช้ให้ทำในสิ่งที่ดีและห้ามปรามในสิ่งที่ไม่ดีและพวกเขาจะปฏิบัติละหมาดและชำระซะกาตและภักดีต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ชนเหล่านี้แหละอัลเลาะห์จะทรงเมตตาแก่พวกเขาแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณวะอะดัลลอฮุลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาติญันนาตตัจรีมินตะฮ์ตฮาลอันฮาร์تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم อัลเลาะห์ได้ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงว่าจะได้รับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขาจะคงอยู่ในนั้นตลอดกาลและสถานที่พำนักอย่างดีซึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อันสถาพรและความปิติยินดีจากอัลเลาะห์นั้นยิ่งใหญ่กว่านั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงยาอัยยูฮันนบีจาฮิดิลกุฟฟาร์วัลมุนาฟิกีนวะกลุฎอะลัยฮิมوَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ โอ้นบีจงต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้กลับกรอบมุนาฟิกีนและจงเด็ดขาดแก่พวกเขาและที่อยู่ของพวกเขานั้นคือนรกยานนำซึ่งเป็นที่กลับไปอันชั่วร้ายยิ่ง يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضلهفَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ พวกเขาจะสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าพวกเขาไม่ได้พูดแท้จริงนั้นพวกเขาได้พูดถ้อยคำที่เป็นการปฏิเสธการศรัทธาและพวกเขาได้ปฏิเสธการศรัทธาแล้วหลังจากที่พวกเขาเป็นมุสลิมและพวกเขามุ่งกระทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รับผลและพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธและจงเกลียดจงชังนอกจากว่าอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ได้ทรงให้พวกเขามั่งคั่งขึ้นจากความโปรดปรานของพระองค์และหากพวกเขาสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวก็เป็นสิ่งดีแก่พวกเขาและหากพวกเขาผินหลังให้อัลเลาะห์ก็จะลงโทษพวกเขาอย่างเจ็บแสบทั้งในโลกนี้และปรโลกและพวกเขาก็ไม่ได้มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆในแผ่นดินวะมินฮุมมันอาฮะดัลลอฮะละอินอาตานามินฟะฎลิละนัสซัดดะกันวะละนะกูนันมินัสศอลิฮีนและในหมู่เขานั้นมีผู้ที่ได้สัญญาแก่อัลเลาะห์ว่าถ้าหากพระองค์ได้ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเราแล้วไซแน่นอนเหลือเกินพวกเราจะบริจาคทานและแน่นอนยิ่งพวกเราจะอยู่ในหมู่คนดีแต่ลัมมาอาตาฮุมมิน ฟัฎลิฮิ บะคิลูบิฮิวะตะวัลลาวะฮุมมุอริฎูนครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่พวกเขาพวกเขาก็ตระหนี่ในส่วนนั้น
และได้ผินหลังให้โดยที่พวกเขาเป็นผู้ผินหลังให้อยู่แล้วฟาอะกอบะฮุมนิฟาคอนฟีกุลูบิฮิมอิลายอมยัลกอนะอิลายอมยัลกอนะฮูบิมาอัคลัฟุลลอฮะมาวะอดูวะบิมากานูยักซิบูนแล้วพระองค์ก็ได้ทรงให้การกลับกรอกในหัวใจของพวกเขาเป็นผลลัพธ์แก่พวกเขาจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะพบพระองค์เนื่องจากการที่พวกเขาบิดพริ้วต่ออัลเลาะห์ในสิ่งที่พวกเขาได้ให้สัญญาไว้แก่พระองค์และเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธอะลัมยะอ์ลัมอันนัลลอฮะยะอ์ลัมซิรรฮุมวะนัจวาฮุมวะอันนัลลอฮะอัลลามุลฆุยูบพวกเขามิได้รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ความเร้นลับของพวกเขาและการพูดซุบซิบของพวกเขาและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับทั้งหลายอัลลซีนยัลมิซูนัลมุตตะวิอีนมินัลมุอ์มินีนฟิศศอดะกาตวัลลซีนลายัจดูนอิลลาจุฮดะฮุมฟะยัสคารูนมินฮุมسخر الله منهم ولهم عذاب أليم พวกที่ตำหนิบรรดาผู้ที่สมัครใจจากหมู่ศรัทธาในการบริจาคทานและตำหนิผู้ที่ไม่พบสิ่งใดจะบริจาคนอกจากค่าแรงอันเล็กน้อยของพวกเขาแล้วเย้ยหยันพวกเขานั้นอัลเลาะห์ได้ทรงเย้ยหยันพวกเขาและสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอันเจ็บปวดอิสตัฆฟิรละฮุมเอาลาตัสตัฆฟิรละฮุมإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين เจ้าจงขออภัยให้แก่พวกเขาหรือไม่ก็จงอย่าอภัยโทษให้แก่พวกเขาหากพวกเจ้าขออภัยโทษให้แก่พวกเขา70ครั้งอัลลอฮ์ก็จะไม่ทรงอภัยให้แก่พวกเขาเป็นอันขาดนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แล้วอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ชั่วฟาริฮัลมุคัลลฟูนบิมักอดิฮิมคิลาฟรอซูลิลลาห์วะกะริฮูอันยูจาฮิดูบิอัมวาลิฮิมวะอันฟุซิฮิมฟีซะบีลิลลาห์وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون บรรดาผู้ที่ถูกปล่อยให้อยู่เบื้องหลังนั้นดีใจในการที่พวกเขานั่งอยู่เบื้องหลังของรอซูลของอัลเลาะห์และพวกเขาเกลียดในการที่พวกเขาจะต่อสู้ด้วยทรัพย์ของพวกเขาและชีวิตของเขาในหนทางของอัลเลาะห์และพวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงอย่าออกไปในความร้อนเลยจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าไฟนรกยะฮันนัมนั้นร้อนแรงยิ่งกว่าหากพวกเขาเข้าใจฟัลยัฎฮะกูกะลีลันวัลยับกูกะซีรอญะซาอันบิมากานูยักซิบูนพวกเขาจงหัวเราะน้อยๆและจงร้องไห้มากๆเถิดทั้งนี้เป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาขนขวายเอาไว้แต่อิรรัจอะกัลลอฮุอิลาตออิฟะติมมินฮุมฟัสตะซะนูกะลิลคุรูจฟะกุลลันตะคุรูจูมะอียะอะบะดาวะลันตุกาติลูมะอียะอะดูวาอินนะกุมรฎีตุมบิลกุอูดอัวลมัรรตฟะกุอดูมะอัลคอลิฟีนหากอัลเลาะห์ทรงให้พวกเจ้ากลับไปยังกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาและพวกเขาจะขออนุมัติเจ้าเพื่อออกไปก็จงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจะไม่ได้ออกไปกับฉันตลอดกาลและจะไม่ต่อสู้ศัตรูใดๆร่วมกับฉันเป็นอันขาดแท้จริงพวกเจ้าพอใจกับการนั่งอยู่ตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นจะนั่งอยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปเถิดวะลาตุศอลลิอะลาอะฮดิมมินฮุมมาตะอะบะดันวะลาตะกุมอะลากอบริ
إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون และเจ้าจงอย่าละหมาดให้แก่คนใดในหมู่พวกเขาที่ตายไปเป็นอันขาดและจงอย่ายืนอยู่ที่หลุมฝังศพของเขาด้วยแท้จริงพวกเขานั้นได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และพวกเขาได้ตายลงขณะที่พวกเขาเป็นผู้ละเมิดวะลาตุอัจบิกะอัมวาลุฮุมวะเอาลาดุฮุมอินนะมายูรีดุลลอฮุอันยุอัซซิบะฮุมบิฮาฟิดดุนยาวะตัซฮะกะอันฟุซุฮุมวะฮุมกาฟิรูนและจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขาและลูกๆของพวกเขาเป็นที่พึงพอใจแก่เจ้าแท้จริงอัลเลาะห์ทรงต้องการที่จะลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้นในโลกนี้และต้องการที่จะให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไปขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นวะอิซาอุนซิลัตซูเราะตุนอันอามินูบิลลาฮิวะญาฮิดูมะรอซูลิฮاستأذنك أولو الطول منهم وقالوا درنا لكم مع القاعدين และเมื่อมีอัลกุรอานบทใดถูกประทานลงมาพวกเจ้าจงศรัทธาต่อเลาะห์เถิดและจงต่อสู้ในทรัพย์สินและชีวิตร่วมกับรอซูลของพระองค์ผู้ที่มั่งคั่งในหมู่พวกเขาก็ขออนุญาตต่อเจ้าและกล่าวว่าจงปล่อยพวกเราไว้เถิดพวกเราจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ที่มิได้ออกไปสงครามรดูบิอันยะกูนูมะอัลคาวาลิฟวะตุบิอะอะลากุลูบิฮิมฟะฮุมลายะฟะฮูนพวกเขายินดีที่พวกเขาจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องหลังและได้ถูกประทับตราไว้บนหัวใจของพวกเขาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจلكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون แต่ถ้าว่ารอซูลและบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับท่านนั้นได้ต่อสู้ด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้นจะรับความดีมากมายและชนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับความสำเร็จอัดดัลลอฮุละฮุมจันนาตินตัจรีมินตะห์ติฮัลอันฮารุคอลิดีนฟีฮาซาลิกัลฟาวซุลอะซีมอัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมไว้แล้วสำหรับพวกเขาซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นแหละคือชัยชนะอันใหญ่หลวงวะจาอัลมุอัซซิรูนมินัลอะอ์รอบลิยุอซนะละฮุมวะกอดัลลดีนกะซบุลลอฮะวะรอซูลุฮซะยุซีบุลลดีนกะฟะรูมินฮุมอะซาบุนอะลีมและบรรดาผู้ที่แก้ตัวในหมู่อาหรับชนบทเหล่านั้นได้มาซึ่งจะได้ถูกอนุมัติแก่พวกเขาและบรรดาผู้ที่โกหกต่อล้อและรอซูลของพระองค์นั้นได้นั่งกันอยู่การลงโทษอันเจ็บแสบจะประสบแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขาไลซะอะลัดดุอะฟาอิวะลาอะลัลมัรฎอวะลาอะลัลละดีนลายัจดูนมายุนฟิกูนلا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ไม่มีบาปใดๆแก่ผู้ที่อ่อนแอและแก่ผู้ที่ป่วยไข้และผู้ที่ไม่พบสิ่งที่จะบริจาคเพื่อพวกเขาได้แนะนำตักเตือนให้จงรักภักดีต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ไม่มีทางใดที่จะกล่าวโทษแก่บรรดาผู้ที่กระทำดีได้และอัลเลาะห์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอวะลาอะลัลลดีนอิซามาอะตูกะลิตะห์มิลฮุมกุลตะลาอัจดุมาอะห์มิลุกุมอะลัยตะวัลลาวะอะอ์ยุนุฮุมตะฟีดุมินัดดัมอ์ฮะซะนันอัลลายัจดูมายุนฟิกู
และไม่มีบาปใดๆแก่บรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขามาหาเจ้าเพื่อเจ้าจัดให้พวกเขาขี่เจ้าได้กล่าวว่าฉันไม่พบพาหนะที่จะให้พวกเจ้าขี่พวกเขาก็ผินหลังกลับไปโดยที่ในตาของพวกเขาล้นไปด้วยน้ำตาและเสียใจที่พวกเขาไม่พบสิ่งที่พวกเขาจะบริจาคอินนัมัสซะบีลุอะลัลละดีนยัสตะอ์ดีนูนะกะวะฮุมอัฆนียารดูบิอันยะกูนูมะอัลคะวาลิฟวะตับอัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมฟะฮุมลายะอ์ลัมูนถ้าจริงทางที่จะกล่าวโทษได้นั้นก็เพียงแต่บรรดาผู้ที่ขออนุญาตต่อเจ้าทั้งที่พวกเขาเป็นผู้มั่งมีซึ่งยินดีที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้อยู่เบื้องหลังแต่ลอได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้อะไรเลยยะตะดิรูนอิลัยกุมอิซารจะตุมอิลัยฮิมกุลลาตะตะดิรูลันนูมินละกุมกอดนับบะอานัลลอฮุมินอัคบาริกุมวะซัยรัลลอฮุอะมะละกุมวะรอซูลูฮุซุมมะตุรัดดูนอิลาอาลิมิลฆอยบวัชชะฮาดะห์ฟะยุนับบิอุกุมบิมากุนตุมตะอ์มะลูนพวกเขาที่ไม่ออกไปสงครามตะบูกจะแก้ตัวแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้ากลับมายังพวกเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าอย่าแก้ตัวเลยเราไม่เชื่อพวกเจ้าดอกแท้จริงอัลเลาะห์ทรงแจ้งข่าวคราวของพวกเจ้าแก่เราแล้วและอัลเลาะห์นั้นทรงเห็นการกระทำของพวกเจ้าและรอซูลของพระองค์เองก็เห็นด้วยและพวกเจ้าก็จะถูกนำกลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้แห่งสิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยและพระองค์ก็ทรงแจ้งแก่พวกเจ้าให้รู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกับจะยะฮลิฟูนบิลลาฮิละกุมอิดันกอลบตุมอิลัยฮิมลิตุอริฎูอันฮุมฟะอะอริฎูอันฮุมอินนะฮุมรีจซวะมะวาฮุมญะฮันนะมุญะซาอ์นบิมากานูยักซิบูนพวกเขาจะสาบานต่อลอแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้กลับมาอย่างพวกเขาเพื่อให้พวกเจ้ายกโทษให้แก่พวกเขาดังนั้นพวกเจ้าจงผินหลังให้แก่พวกเขาเถิดแท้จริงพวกเขานั้นสกปรกโสมมและที่พำนักของพวกเขาก็คือนรกทั้งนี้เป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้ยะฮลิฟูนละกุมลิตัรฎออันฮุมฟะอินตัรฎออันฮุมฟะอินนัลลอฮะลายัรฎออานิลกอมิลฟาซิกีนพวกเขาจะสาบานแก่พวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้าพอใจต่อพวกเขาหากพวกเจ้าพอใจต่อพวกเขาแล้วแท้จริงอัลเลาะห์นั้นจะไม่ทรงพอพระทัยต่อกลุ่มชนที่ทำชั่วอัลอะอรอบอัชัดดุกุฟรอวะนิฟากอวะอัจดรอัลลายะอ์ลัมูฮุดูดมาอันซะลัลลอฮุอะลารอซูลิฮวัลลอฮุอะลีมุนฮะกีมบรรดาอาหรับชนบทนั้นเป็นพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกกลับกรอกที่ร้ายกาจที่สุดและเป็นการสมควรยิ่งแล้วที่พวกเขาจะไม่รู้ขอบเขตในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่รอซูลของพระองค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณวะมินัลอะอรอบมันยัตตะคิดมายุนฟิกุมักรมันวะยะตะรับบัสบิกุมุดดะวาอิรعليهم دائرة السوء والله سميع عليم และในหมู่อาหรับชนบทนั้นมีผู้ที่ถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปเป็นค่าปรับและพวกเขารอคอยเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าเหตุร้ายเหล่านั้นจงประสบแก่พวกเขาเถิดและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيمและในหมู่อาหรับชนบทนั้นมีผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกและถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปนั้น
เป็นการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และเป็นการขอพรของรอซูลพึงทราบเถิดว่าแท้จริงมันเป็นการทำให้ใกล้ชิดแก่พวกเขาอัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาอยู่ในความเมตตาของพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.บรรดาชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพและในหมู่ผู้ให้ความช่วยเหลือและบรรดาผู้ดำเนินตามพวกเขาด้วยการทำดีนั้นอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อพวกเขาและพวกเขาก็พอใจต่อพระองค์ด้วยและพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้วซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่วะมิมมันฮาวละกุมมินัลอะอ์รอบมุนาฟิกูนวะมินอะห์ลิลมะดีนะห์มะรดูอะลันนิฟาคิลาตะอ์ลัมุฮุมนะห์นุนะอ์ลัมุฮุมซะนุอัซซิบุฮุมมัรเตยนซุมมะยุรดดูนอิลาอะซาบินอะซีมและส่วนหนึ่งจากผู้ที่พำนักอยู่รอบๆพวกเจ้าที่เป็นอาหรับชนบทนั้นเป็นพวกกลับกรอกและในหมู่ชาวมะดีนะห์ก็เช่นเดียวกันพวกเหล่านั้นดื้อรั้นในการกลับกรอกเจ้ามุฮัมมัดไม่รู้จักธาตุแท้ของพวกเขาดอกเราอัลลอฮ์รู้จักพวกเขาดีเราจะลงโทษพวกเขาสองครั้งและพวกเขาจะถูกนำไปสู่การลงโทษอันยิ่งใหญ่ต่อไปوآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم และมีกลุ่มชนอื่นที่สารภาพความผิดของพวกเขาโดยที่พวกเขาประกอบความดีปะปนไปกับงานที่ชั่วช้าหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอขุซมินอัมวาลิฮิมศอดะกะตันตุฏอฮิรุฮุมวะตุซักกีฮิมบิฮาวะตุซักกีฮิมบิฮาวะศอลลิอะลัยฮิมอินนะศอลาตะกะซะกะนุลละฮุมวัลลอฮุซะมีอุนอะลีมมุฮัมมัดเจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกเขาเป็นทานเพื่อทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และล้างมลทินของพวกเขาด้วยส่วนที่เป็นทานนั้นและเจ้าจงขอพรให้แก่พวกเขาเถิดเพราะแท้จริงการขอพรของเจ้านั้นทำให้เกิดความสุขใจแก่พวกเขาและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรับการสำนึกผิดจากปวงบ่าวของพระองค์และทรงรับการบริจาคทานและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون และจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงทำงานเถิดและอัลลอฮ์จะทรงเห็นงานของพวกเจ้าและรอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาก็จะเห็นด้วยและพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยและพระองค์จะทรงแจ้งให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้าทำไว้วะอาคารูนมุรจาวนลิอัมริลลาฮิอิมมายุอัซซิบุฮุมวะอิมมายะตูบุอะลัยฮิมวัลลอฮุอะลีมุนฮะกีม
และมีชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังรอคำบัญชาของอัลลอฮ์พระองค์อาจจะลงโทษพวกเขาและอาจจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณวัลละดีนัตตะคดูมัสญิดันฎิรารวะกุฟรวะตัฟรีกันบัยนัลมุอ์มินีนوإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون และบรรดาผู้ยึดเอามัสยิดหลังหนึ่งเพื่อก่อความเดือดร้อนและปฏิเสธศรัทธาและก่อการแตกแยกระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันและเป็นแหล่งซ่องสุมสำหรับผู้ทำสงครามต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์มาก่อนแน่นอนพวกเขาจะสาบานว่าเราไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากสิ่งดีแล้วเรานั้นทรงเป็นพยานยืนยันว่าแท้จริงพวกเขาเป็นพวกกล่าวเท็จอย่างแน่นอนลาตะกุมฟีฮิอับดาلمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين เจ้าอย่าได้ไปยืนร่วมละหมาดในมัสยิดนั้นเป็นอันขาดแน่นอนมัสยิดที่ถูกวางรากฐานบนความยำเกรงตั้งแต่วันแรกนั้นสมควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะเข้าไปละหมาดในนั้นเพราะในมัสยิดนั้นมีคณะบุคคลที่ชอบจะทำตัวให้สะอาดและอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ทำตัวให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมออะฟะมันอัสซะซะบุนยานะฮูอะลาตักวามินัลลอฮิวะริฎวานخير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขาบนความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และบนความโปรดปรานนั้นดีกว่าหรือว่าผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขาบนริมขอบเหวที่จะพังทลายลงและมันก็พังนำเข้าลงไปในนรกดีกว่าและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาธรรมลายะซาลุบุนยานุฮุมุลลซีบะนูรีบะตันฟีกุลูบิฮิมอิลลาอันตะกัตตะกุลูบุฮุมวัลลอฮุอะลีมุนฮะกีมอาคารของพวกเขาที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นยังคงเป็นที่ระแวงสงสัยอยู่ในจิตใจของพวกเขาจนกระทั่งหัวใจเหล่านั้นจะแตกออกเป็นเสียงๆและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณอินนัลลอฮ์อัชตะรามินัลมุอ์มินีนอันฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมบิอันนะละฮุมุลญันนะฮ์يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم بهถ้าจริงอัลลอฮ์ทรงซื้อแล้วจากบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งชีวิตของพวกเขาและทรัพย์สินของพวกเขาโดยพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนพวกเขาจะต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์และพวกเขาก็จะฆ่าและถูกฆ่าเป็นสัญญาของพระองค์อย่างแท้จริงซึ่งระบุอยู่ในคัมภีร์เตารอตอินจีลและอัลกุรอานและใครเล่าจะรักษาสัญญาของเขาได้ดียิ่งไปกว่าอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงชื่นชมยินดีในการขายของพวกเจ้าเถิดซึ่งพวกเจ้าได้ขายมันไปและนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงอัตตาอิบูนัลอาบิดูนัลฮามิดูนัสซาอิฮูนัรรากิอูนัสซาจิดูน
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين บรรดาผู้กลับตัวผู้กระทำการภักดีผู้กล่าวคำสรรเสริญผู้ถือศีลอดผู้รุกัวผู้สุญูดผู้ใช้ทำความดีผู้ห้ามปรามให้ละเว้นความชั่วและบรรดาผู้รักษาขอบเขตของอัลลอฮ์จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาเถิดมาคานะลินนบีวัลละดีนอามะนูอันยัสตัฆฟิรูลิลมุชริกีนวะลาวกานูอูลีกุรบามินบะอ์ดมาตะบัยยะนละฮุมอันนะฮุมอัศฮาบุลญะฮีมไม่สมควรแก่นบีและบรรดาผู้ศรัทธาที่จะขออภัยโทษให้แก่ผู้ที่ตั้งภาคีและแม้ว่าพวกเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดกันก็ตามทั้งนี้หลังจากเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วว่าพวกเหล่านั้นเป็นชาวนรกอย่างแน่นอนวะมากานัสติฆฟารอิบรอฮีมลิอบีฮิอิลลาอัมมาวอิดะฮุวะอะดะฮาอียาفلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم และการขออภัยโทษของอิบรอฮีมให้แก่บิดาของเขานั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นนอกจากเป็นสัญญาที่เขาได้ไว้แก่บิดาของเขาเท่านั้นแต่เมื่อได้เป็นที่ประจักษ์แก่เขาแล้วว่าแท้จริงบิดาของเขานั้นเป็นศัตรูของอัลเลาะห์เขาก็ปลีกตัวออกจากบิดาของเขาแท้จริงอิบรอฮีมนั้นเป็นผู้อ่อนโยนและเป็นผู้มีขันติวะมาคานัลลอฮุลิยุดิลลกอมันบะอ์ดะอิซฮะดาฮุมฮัตตายุบัยยินะละฮุมมายัตตะกูนอินนัลลอฮะบิกุลลิชัยอ์อะลีมแล้วล้อนั้นจะไม่ทรงให้กลุ่มชนใดหลงผิดหลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้ทางนำที่ถูกต้องแก่พวกเขาแล้วนอกจากจะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่พวกเขายำเกรงเท่านั้นแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งอินนัลลอฮะละฮูมุลกุสสมาวาติวัลอัรฎ์ยุฮีวะยุมีตวะมาละกุมมินดูนิลลาฮิมินวะลียิวะลานศีรแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็นทรงให้ตายและนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็ไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเจ้าแล้วก็ตาบัลลอฮุอะลันนบีวัลมุฮาจิรีนวัลอันซาริลลดีนัตตะบะอูฮุฟีซาอะติลอุสรฮالذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอภัยโทษให้แก่ท่านนบีชาวมุฮาญิรีนและชาวอันซอรซึ่งเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามเขาในยามคับขันหลังจากที่จิตใจของกลุ่มชนหนึ่งในหมู่พวกเขาเกือบจะหันเหออกจากความจริงแล้วพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาเสมอوعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليهثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم แล้วอัลเลาะห์ทรงอภัยโทษให้แก่ชาย3คนที่ไม่ได้ออกไปสงครามจนกระทั่งแผ่นดินได้คับแคบแก่พวกเขาทั้งที่มันกว้างใหญ่ไพศาลและตัวของพวกเขาก็รู้สึกอึดอัดไปด้วยแล้วพวกเขาก็คาดคิดกันว่า
ไม่มีที่พึ่งอื่นใดให้พ้นจากอัลลอฮ์ไปได้นอกจากกลับไปหาพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงอภัยโทษแก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้กลับตัวสำนึกผิดต่อพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและจงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่พูดจริงما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفارولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ไม่บังควรแก่ชาวมารีนะและชาวอาหรับชนบทที่อยู่รอบๆจะผินหลังให้กับรอซูลของพระองค์และไม่บังควรที่เขาเหล่านั้นจะห่วงชีวิตของพวกเขามากกว่าชีวิตของท่านรอซูลทั้งนี้เนื่องจากความกระหายน้ำก็ดีความทุกข์ยากก็ดีและความหิวโหยก็ดีเพื่อหนทางของอัลลอฮ์นั้นจะไม่ประสบแก่พวกเขาและไม่ว่าพวกเขาจะเหยียบย่างไปณที่ใดที่ทำให้พวกปฏิเสธศรัทธากริ้วโกรธก็ตามและพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากศัตรูนอกจากการงานที่ดีจะถูกจารึกไว้แล้วสำหรับพวกเขาเพราะสิ่งนั้นแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้รางวัลของผู้กระทำความดีต้องสูญสิ้นไปเป็นอันขาดولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون และพวกเขาจะไม่บริจาคทานใดๆไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามและพวกเขาจะไม่เดินผ่านหุบเขาใดๆนอกจากจะถูกบันทึกไว้ให้แก่พวกเขาเพื่อว่าอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้ทำไว้วะมาคานัลมุมินูนลิยันฟิรูกาฟะฟะลาวลานะฟะรมินกุลลิฟิรกะติมมินฮุมตออิฟะตุลลิยะตะฟักกะฮูلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ไม่บังควรที่ผู้ศรัทธาจะออกไปสู้รบกันทั้งหมดทำไมแต่ละกลุ่มในหมู่พวกเขาจึงไม่ออกไปเพื่อไปหาความเข้าใจในศาสนาและเพื่อจะได้ตักเตือนกลุ่มชนของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้กลับมายังกลุ่มชนของพวกเขาโดยหวังว่ากลุ่มชนของพวกเขาจะได้ระมัดระวังยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูกอติลุลลซีนยะลูนกุมมินัลกุฟฟาริวัลยัจดูฟีกุมกิลฎะฮ์วะอัลมูอันนัลลอฮะมะอัลมุตตะกีนโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงสู้รบกับบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับพวกเจ้าที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเสียก่อนและจงให้พวกเขาเหล่านั้นประสบกับความรุนแรงของพวกเจ้าและพึงรู้ทอดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ยำเกรงทั้งหลายวะอิซามาอุนซิลัตซูเราะตุนฟะมินฮุมมันยะกูลอัยยุกุมซาดัตฮูฮาซิฮิอีมานาฟะอัมมัลลซีนอามะนูฟะซาดัตฮุมอีมานันวะฮุมยัสตะบิชิรูนและเมื่อมีบทหนึ่งบทใดของอัลกุรอานถูกประทานลงมาดังนั้นในหมู่พวกเขาจึงมีผู้กล่าวขึ้นว่ามีใครบ้างในพวกเจ้าที่บทนี้ทำให้ความศรัทธาเพิ่มขึ้นสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นบทนี้ได้ทำให้การศรัทธาเพิ่มขึ้นแก่พวกเขาโดยที่พวกเขามีความปิติยินดี
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ และสําหรับบรรดาผู้ที่มีโรคอยู่ในหัวใจของพวกเขาบทนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความสกปรกให้แก่พวกเขามากยิ่งขึ้นไปอีกและพวกเขาจะตายไปในสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาأولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون และพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงพวกเขาจะถูกทดสอบในทุกๆปีครั้งหนึ่งหรือสองครั้งและพวกเขาก็ไม่ยอมกลับตัวและพวกเขาก็ไม่ยอมสำนึกผิดด้วยوَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ และเมื่อบทหนึ่งบทใดของอัลกุรอานถูกประทานลงมาบางคนในหมู่พวกเขาต่างก็มองตาซึ่งกันและกันแล้วก็ถามขึ้นว่ามีใครเห็นพวกเจ้าบ้างไหมและพวกเขาก็พากันแยกย้ายออกไปอัลลอฮ์จึงทรงให้จิตใจของพวกเขาหันเหออกจากแนวทางที่ถูกต้องเพราะแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتمعزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ถ้าจริงมีรอซูลท่านหนึ่งจากพวกเจ้าเองได้มาหาพวกเจ้าแล้วเป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความทุกข์ยากเป็นผู้ห่วงใยในพวกเจ้าเป็นผู้กรุณาผู้เมตตาเสมอต่อบรรดาผู้ศรัทธาفَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ หากพวกเขาผินหลังให้ก็จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่ฉันแล้วและไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นแด่พระองค์เท่านั้นที่ฉันมอบหมายและพระองค์คือเจ้าของบัลลังก์อันยิ่งใหญ่